นายอักษรศิลแก้วมหาวง์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกดนะคะก็บอกว่านักศึกษาที่เสียชีวิตนั้นมีจํานวน11รายเป็นสิทธ์เก่าส่วนอีก2รายนะคะอ่ะมีจํานวนสิบเอดรายเป็นสิทธ์เก่า2รายนะคะรวมเป็น13รายโดยมูลนิธิปอเต็กตึงได้นำส่งศพทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปยังบ้านเกิด ขณะเดียวกันได้รายงานเบื้องต้นให้กับผู้บังคับบัญชาทราบแล้วและในวันนี้จะมีการหา,หารือกับทุกภาคส่วนเพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของนักศึกษาที่เสียชีวิตทั้งหมดนะคะเบื้องต้นทางวิทยาลัยก็ได้ประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยที่ทางวิทยาลัยไ,ได้ทําประกันภัยเอาไว้ให้กับนักศึกษาทุกคนได้ประสานงานเรียบร้อยแล้วก็แจ้งว่าประกันภัยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นค่ะ ขณะที่นายบุญรักษยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ขอให้มีการจัดแบ่งคณะดูแลช่วยเหลือเป็น13ชุดให้ดูแลตั้งแต่การนำน้องๆกลับไปบำเพ็ญกุศลณสถานที่ที่ญาติมีความประสงค์และขอความการุณาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดงานบำเพ็ญกุศลงานชาปนากิจและเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆทึ่งทางสอ,อสอเองก็จะมีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดช,ชอบอย่างเร่งด่วนต่อไปโดยเบื้องต้นนะคะทางสอ,อสอจะช่วยเหลือค่าชนสูตรศพ3,000บาทต่อคนด้วยนะคะ อุบัติเหตุครั้งนี้ย้อนกลับไปนิดนึงเกิดขึ้นบริเวณปากซอยกิ่งแก้ว21ถนนกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการพันตรโเอกกิจชนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่ารถคันที่เกิดเหตุโดยสารกันมารวม18คนด้วยกันโดยมีคนนั่งอยู่ในห้องโดยสาร4คนแล้วก็นั่งกระบะหลัง14คนนะคะ ก่อนเกิดเหตุกลุ่มผู้เสียชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกดก็ไปร่วมงานเลี้ยงที่ทางบริษัทจัดให้เพราะว่าฝึกงานเสร็จแล้วและกําลังจะไปดูคอนเสิร์ตที่ซอยกิ่งแก้วสองกันต่ออไปดูคอนเสิร์ตกันแล้วที่ซอยกิ่งแก้วสองกันต่อขณะกลับจากชมคอนเสิร์ตเรียบร้อยรถเสียหลักพลิกคว่ำไปเฉียวชนกับเสาไฟฟ้าก็ทําให้น้องๆที่ส่วนใหญ่นั่งอยู่ท้ายกระบะกระเด็นออกนอกรถจะมีผู้เสียชีวิตและก็ผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะ